คนไทยชวนเที่ยวพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงหลังเลิกงานวันนี้นะคะธนาคารออมสินชวนเรามาพักผ่อนแบบสบายๆภายใต้บรรยากาศที่เรียกว่าไม่เครียดนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะขับรถมาเพียงแค่ชั่วโมงเศษนะคะตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาถึงคอสทูริเวอร์แควร์จังหวัดกาญจนบุรีแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีแสงจันทร์ในค่ำคืนนี้นะคะแต่แสงดาวที่ระยิบระยับกับแสงใต้นั้นทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายมากๆเลยในยามค่ำคืนที่ Cross to River Square ค่ะคุณสามารถเลือกห้องที่ติดกับสระน้ำหรือจะเรียกเป็น floating นะคะนอนอยู่บนแม่น้ำแควน้อยและสามารถออกโดยผึ่งไออุ่นของแม่น้ำนะคะกับเปลซึ่งอยู่แนบกับแม่น้ำเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งซึ่งคุณไม่ควรพลาดค่ะ Cross to River Square อีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อิงอิงและคอมเมนต์ว่าคุณจะใช้วันหยุดพักผ่อนของคุณนั้นได้คุ้มค่าแบบสงบเท่และมีสไตล์ค่ะกับคำคมในยามค่ำคืนที่วันนี้อิงอยากฝากจาก Cross to River Square นะคะรักคือความอดทนรักคือความเมตตาอีกหนึ่งความเข้าใจถ้าคุณได้ใช้เวลาว่างมาอยู่ด้วยกันสองคนที่นี่ด้วยความสงบและความสุขค่ะบาร์แอนด์บริสโตลนะคะมีอาหารที่อิงต้องเรคคอมเมนต์นะคะเมื่อมาถึงเรียกว่าเป็นอาหารยอดนิยมที่คนมาถึงแล้วต้องสั่งค่ะอย่างผัดไทยกุ้งแม่น้ำนะคะหรือจะเป็นสปาเกตตี้กุ้งย่างนะคะหรือจะเป็นปะเปี๊ยะลาบหมูนะคะแต่อีกอันที่พิเศษสุดๆเลยนะคะคะน้าหมูย่างค่ะสี่จานเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าคุณมาถึงแล้วต้องสั่งอิงเรคคอมเมนต์เพราะเป็นอาหารที่หลายๆคนเนี่ยเคยวิจารณ์กันนะคะอาหารที่ Cross True River Care นั้นอร่อยสดแต่วันนี้มาถึงแล้วต้องเรคคอมเมนต์เครื่องดื่มค่ะม็อกเทลนะคะที่มาถึงแล้วน่าจะสั่งเพราะว่าสดชื่นเมื่อดื่มแล้วซัมเมอร์ซีซั่นนะคะหรือจะเป็นสวีทแอนด์โซแล้วก็คัมมิ่งเรนนะคะช่วงนี้ฝนใกล้ตกก็เป็นอีก3เครื่องดื่มที่เรียกว่ามาถึงแล้วไม่อยากให้พลาดต้องสั่งค่ะอิงอิงเรคคอมเมนต์เห็นความสงบที่สวยงามและการออกแบบตกแต่งที่ลงตัวของที่นี่แล้วรู้สึกมีความสุขจริงๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งห้องสมุดที่มากไปด้วยตำราภาษาอังกฤษนะคะข้อมูลความรู้เพียบเลยค่ะเรียกว่าคุณสามารถหามุมสงบในการมาพักผ่อนที่นี่ได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งสระว่ายน้ำทั้งมุมอ่านหนังสืออาหารที่แสนอร่อยกับ Cross to River Square ค่ะแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่มาร่วมเติมเต็มความเป็นไทยกับเราค่ะเพราะประเทศไทยเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นมีประเทศชาติภายใต้การปกครองของพระราชวงศ์จักรีซึ่งทำให้คนไทยนั้นอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเรามาร่วมกันเติมเต็มความเป็นไทยสอนลูกสอนหลานให้รู้จักคำว่ากตัญญูต่อบุพการีและแผ่นดินด้วยกันนะคะกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยใต้ร่มราชันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้เพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่มีความสุขแบบนี้ตลอดไปสวัสดีค่ะ